เอาภายนอกมันจะยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ดูแลไปตามความสามารถของเราดูแลไปตามเหตุตามผลด้วยความไม่ประมาทไม่นอนใจเพราะเราจะยกอะไรต่ออะไรก็ยกให้มันเป็นเรื่องของกรรมไปหมดปัจจุบันนี้ก็เป็นกรรมอันหนึ่งแต่บอกโอ้ยขั้นบ่มีกรรมมันปฏิดอกตีมันเป็นย้อนเป็นกรรมนอกว่ามันปัจจุบันก็เป็นกรรมเหมือนกันกรรมคือการกระทำการกระทำของเราทำด้วยความประมาทด้วยความนอนใจมันก็เลยทำให้เราเป็นทำให้เราติดได้เพราะฉะนั้นคำว่ากรรมก็ถูกหรอแต่ให้มันถูกนะอย่าจะยกแต่อดีตกรรมมาให้คิดถึงปัจจุบันกรรมด้วยโดยส่วนมากคนเราพูดถึงเรื่องกรรมมันมักจะยกเอาเรื่องอดีตมามันไม่คิดถึงปัจจุบันคำว่ากรรมก็คือการกระทำปัจจุบันนี่ก็คือการกระทำของเราแล้วกระทำด้วยความประมาทด้วยความนอนใจหรือด้วยความรอบคอบด้วยความไม่ประมาทล่ะมันเราก็ต้องคิดตรงนี้อย่าไปยกให้แต่เรื่องอดีตเรามันผ่านมาแล้วมันดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้มันถูกหรือผิดเราก็ไม่รู้มันจะเพราะสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงความจำไม่เที่ยงแต่เราก็พยายามเอากรรมปัจจุบันทำปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดถ้าปัจจุบันเราป้องกันเราด้วยความไม่ประมาทด้วยความไม่นอนใจแล้วเราดูแลสุดกำลังความสามารถของเราแล้วถ้าหากเกิดมันติดขึ้นมาอันนั้นก็เรียกว่ายกไปเรื่องกรรมได้แหละกรรมแต่อดีตกรรมนั่งว่าไปเป็นนั้นแต่ภายนอกเราก็ดูแลไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปวิตกวิจารณ์กับมันซะจนทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีโอกาสจะทำอะไรได้สักอย่างนึงมันก็ไม่ถูกต้องมันเหมือนกับมาทำลายโอกาสของตัวเราเองไปเสียสิ้นเพราะนั้นทุกคนก็มีโอกาสทั้งนั้นแหละในขณะนี้โรคโควิดกำลังระบาดอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งโดยเฉพาะรู้สึกว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่สีแดงแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมล่ะพื้นที่สีแดงเลยเด้อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนี่ภายนอกแต่ก็อย่าลืมภายในนะภายในนี่การสร้างกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการภาวนาของเราถ้าจิตมันมีความสงบมันเป็นพลังอันหนึ่งเป็นพลังที่จะต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกในสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นมงคลเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราได้เพราะฉะนั้นเรื่องกำลังจิตกำลังใจอันนี้ตัวสำคัญอย่างยิ่งเราจะมีกำลังจิตกำลังใจมาเฉพาะการอบรมจิตอบรมใจของเราเนี่ยอบรมจิตอบรมใจของเราให้มีความตั้งมั่นมีความหนักแน่นมีความมั่นคงเรียกว่าเป็นสมาธิมีความสงบขึ้นมาให้ได้เมื่อจิตเรามีความสงบมันจะมีเราจะมีเกาะคุ้มครองปกปักรักษาในระดับหนึ่งด้วยความมีกำลังจิตกำลังใจของเราเองจากนั้นแม้การดำเนินชีวิตของเราสภาพรอบด้านของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามจิตของเราจะไม่เอ็นเอียงไม่หวั่นไหวหรอกแต่ภายนอกเราก็ดูแลไปตามเหตุตามผลดูแลไปด้วยความสามารถของเราเองแต่เราก็จะผ่านพ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะรีบเร่งขวนขวายมาอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยความภาคความเพียรเห็นไหมล่ะสองวันนี้เนี่ยนะพอเราประกาศว่าตอนนี้โควิดมันกำลังระบาดยังไงก็ไอ้เรื่องการรวมกลุ่มกันเป็นหลายๆเยอะๆการคุกคีกันมันก็เป็นความประมาทอันหนึ่งเพราะว่าถ้าหากมีใครหลงเป็นเข้ามาคนเดียวแค่นั้นแหละมันอาจกระจายไปทั้งกลุ่มได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความจำเป็นไม่มีธุระอะไรแล้วใส่บาตรแล้วก็ให้แยกย้ายกันกลับไปได้เลยแล้วกลางวันไม่มีธุระอะไรจริงๆจำเป็นจริงๆแล้วภาคนี้ระยะนี้ก็ให้งดเว้นในการเข้ามาในวัดไม่ว่าจะเข้ามากราบที่กุฏิองค์หลวงตาก็ตามหรือจะไปที่กุฏิหลวงพ่อเองก็ตามหรือทางพิพิธภัณฑ์ทำแต่ทางในพิพิธภัณฑ์ทำเจดีย์เราก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ดูสังเกตดูแล้วว่ากลางวันตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนนี่วัดเราค่อนข้างที่มีความโล่งมีความเงียบความสงบกลับคืนมามีความเป็นสัปปายะต่อการที่จะมาทำความเพียรกันเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยก็เป็นถือว่าวิกฤตสร้างโอกาสให้แก่พวกเราวิกฤตจากโรคโควิด19ที่กำลังระบาดก็เป็นโอกาสให้พวกเราจะรีบเร่งทำความเพียรได้สุดกำลังความสามารถของเราเราจะมาเดินจงกรมจุดไหนก็ได้รู้สึกมันมีความเงียบความสงบ
ไปทั่วไปหมดเราจะนั่งภาวนาตรงไหนก็ได้ไม่ว่ากลางวันกลางคืนมันมีความเงียบความสงบความไม่คุกคีไม่พุกพ่านไม่เพ่นพ่านไม่มีอะไรมาเพ่นพ่านเหมือนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสให้พวกเราที่รีบเร่งทำความเพียรกันมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอตัวตาดูว่าใจเราเองใจของเราเป็นยังไงพอได้หลักได้เกณฑ์มั่งหรือยังการที่เรามาอยู่วัดเรามาปฏิบัติธรรมผ่านมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราพอได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาบ้างมากน้อยขนาดไหนเรายังพอจะนอนใจได้หรือไม่ถ้าการปฏิบัติของเราที่ผ่านมาเนี่ยหาความสงบไม่ได้เลยมันมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่อารมณ์เรื่องราวต่างๆคอยยุแย่คอยก่อกวนเวลาเรามาภาวนาทำไมมันมีแต่ความหงุดหงิดมีแต่ความรำคาญก็แสดงว่าเราจะการปฏิบัติของเรานั้นยังมีส่วนใดที่ผิดพลาดมีส่วนใดที่ไม่ถูกต้องเพราะความถูกต้องเมื่อการปฏิบัติของเราถูกต้องแล้วมันต้องมีความร่มเย็นมีความอบอุ่นมีความเบิกบานที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องตามธรรมแสดงว่าการปฏิบัติของเรายังไม่ถูกต้องเราก็ต้องมาตรวจตาดูตั้งแต่เราตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงเราหลับนี่แหละการปฏิบัติของเราเป็นยังไงการเกี่ยวข้องของเราเป็นยังไงความเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีส่วนในการเกี่ยวข้องกับการภาวนาให้ดีหรือไม่ดีได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นการภาวนาแล้วอย่าไปภาวนาแบบทื่อๆแบบหัวรักหัวตอเราต้องรู้จักสังเกตตัวเองรู้จักพลิกแพงดัดแปลงเข้ามาหาตัวเราเองอะไรก็ตามถ้าเรามาพลิกแพงดัดแปลงเข้ามาสู่ตัวของเราเองแล้วมันให้ผลไปในทางเจริญในทางอัตทางธรรมอันนั้นแหละเป็นธรรมของเราเป็นปฏิปทาของเราอย่างที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องตามรอยของผู้อื่นแบบทับรอยเพราะแบบทับรอยนั้นมันจะเป็นการคาดหมายเช่นว่าเราได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เราได้ฟังธรรมเราได้ศึกษาข้ออัดข้อธรรมในตำรับตำราแล้วเราจะมาปฏิบัติให้มันทับรอยอย่างนั้นเลยทีเดียวมันก็ไม่ใช่มันจะเป็นการคาดหมายซะว่าเอ้ยเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเป็นอย่างนี้แล้วการมันไม่ถูกต้องตามธรรมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องเอาความคล่องแคล่วเอาความสะดวกเอาความชัดเจนเอาความถนัดของเรานั่นเป็นเกณฑ์เหมือนกับทหารเวลาเขาฝึกรบอยู่ในกรมในกองมันก็ถูกต้องแหละมันเป็นไปตามระเบียบมาเข้าแถวตรงเป้งนัดซ้ายหันฝาหันมีความพร้อมเพียงกันท่านู้นท่านี้มีความพร้อมเพียงกันใช่ไหมเนี่ยแหละเหมือนกับตำรับตำลาแต่เวลาทหารออกสู่สนามรบก็จะไปถอดแบบให้ทับรอยอย่างอยู่ในกรมในกองมันจะได้ไหมล่ะมันฆ่าศึกฟันหัวไปซะก่อนเนี่ยเอาตับไตไส้พุงไปกินหมดซะก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ในสนามรบแล้วก็ต้องอาศัยความคล่องแคล่วของตัวเองเอาอาศัยความคล่องแคล่วเอาอาศัยความถนัดอาศัยความรวดเร็วของตนเองด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามีสติตามรักษามีปัญญาคอยแนะสอนแง่มุมนั้นแง่มุมนี้นี่มันต้องอาศัยความคล่องแคล่วของตัวเองเพราะขณะอยู่ในสนามรบมันเป็นตายได้เท่ากันเลยใช่ไหมล่ะมันเป็นตายได้เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความคล่องแคล่วของเราแต่ตอนนี้เราจะมีความคล่องแคล่วอยู่ในสนามรบก็เพราะเราได้ฝึกได้อบรมมาจากในกรมในกองการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกจากการศึกษาจากการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรือจากการได้ศึกษาตำรับตำราอะไรต่ออะไรมาก็ตามเหมือนกับทหารอยู่ในกรมในกองเราก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติไปตามให้รู้ตามร่องตามรอยตามระเบียบแบบแผนหรือตามเรื่องตามราวของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แสดงธรรมมาหรือตามตำรับตำราแต่พอเรามาปฏิบัติด้วยตัวเราเองอาศัยความคล่องแคล่วพลิกแพงด้วยตัวเราเองถนัดยังไงเอาไปอันไหนถูกจริตนิสัยของเราแล้วมันถูกต้องตามธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมของเราต้องมีความเจริญจิตใจนั้นต้องมีความสงบจิตใจนั้นต้องมีความอบอุ่นจิตใจนั้นต้องมีความเบิกบานอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนับตั้งแต่อัตตาตัวตนเนี่ยมันต้องคลายออกคลายออกไม่ใช่ปฏิบัติไปกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นนั่นแสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วมันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วถ้าการปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสมันต้องเบาบางไปอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงส่วนกำลังทางธรรมะที่จะเป็นคู่ฆ่าศึกต่อกิเลสมันต้องมีกำลังกล้าแข็งมากขึ้นเราต้องมีกำลังจิตกำลังใจในด้านข้อธรรมมากขึ้นมีความภาคความเพียรมากขึ้นความท้อแท้อ่อนแอที่เค
เคยประสบมาหรือความล้มลุกคลุกคลานที่เคยประสบมามันก็ต้องจางลงไปน้อยลดน้อยลงลดน้อยลงนี่แหละการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามธรรมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมพวกเราต้องรู้จักสังเกตรู้จักแนะสอนตัวเองหาแง่มุมอุบายวิธีการต่างๆมาพลิกแพงเอาตัวด้วยตัวของเราเองนั่นแหละอย่าไปปฏิบัติอะไรแบบพื้นๆแบบหัวหลักหัวตอมันไม่ใช่องค์หลวงตาท่านจึงพูดอยู่เรื่อยว่าการปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมนั้นต้องมีความสังเกตต้องเป็นนักสังเกตพูดง่ายๆว่าต้องเป็นนักสังเกตตั้งแต่เราตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงหลับเนี่ยสังเกตดูอาการความเคลื่อนไหวการเกี่ยวข้องการอะไรต่ออะไรของเราทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งอาหารการบริโภคการสนทนาการเกี่ยวข้องกับสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่เกี่ยวเนื่องผูกพันถึงซึ่งกันและกันเพราะจิตกับกายเนี่ยเพราะจิตกับกายมันก็เกี่ยวเนื่องถึงซึ่งกันและกันทั้งนั้นเนี่ยภายนอกมันก็เข้ามาถึงภายในได้ภายในก็ก้าวไปถึงภายนอกได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องรู้จักสังเกตอะไรเป็นเหมาะมันควรต่อการปฏิบัติธรรมของเราหรือไม่เป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในธรรมของเราหรือไม่ถ้าเราเห็นข้อขัดตัวบกพร่องส่วนไหนแล้วเราก็อย่าไปใช้ทิฏฐิมานะความดื้อรั้นดันทุรังเราต้องยินดีพอใจที่จะแก้ไขทันทีเลยเปิดใจของเราออกมาเปิดใจของเราออกมาเต็มใจที่จะแก้ไขที่จะชำระไม่ว่าเราจะได้ข้ออัดข้อธรรมนั้นมาจากที่ไหนก็ตามเถอะมาจากหมู่เพื่อนมาจากครูบาอาจารย์หรือมาจากผู้น้อยมาจากผู้ใหญ่อะไรต่ออะไรก็ตามเถอะจะได้มาจากไหนก็ตามถ้ามันเป็นธรรมที่จะมาชำระจิตใจของเราได้ล้วนอันนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเอามาเป็นครูทั้งนั้นแหละอย่าไปดื้อรั้นดันทุรังถือทิฏฐิมานะว่าเราเหนือเขาว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดมาจากผู้น้อยสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากผู้อื่นนั้นอย่ามาเป็นครูเราไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นคนโบราณยังบอกว่าเป็นครูความเป็นครูไม่ใช่อยู่ที่การสอนหนังสือเท่านั้นหรอกทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราได้แบบอย่างมาได้เป็นคติต่อตัวเราเองแล้วอันนั้นเป็นครูของเราได้เท่านั้นแต่สิงสาราสัตว์ก็ล้วนแต่เป็นครูเราได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมอันนี้ถ้าพวกเรานักปฏิบัติธรรมมีความละเอียดมีความรอบคอบมีความแยบคายรู้จักสังเกตและรู้จักน้อมนำมาเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมะอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเลยบอกนู่นเนี่ยป่านั่นเนี่ยเข้าไปในป่าเลยเข้าไปในป่าไปศึกษาธรรมะอยู่ในป่าเนี่ยอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นครูได้ทั้งนั้นแหละนะถ้าเรามองเห็นแล้วมันเป็นครูหมดเลยใบไม้หล่นมาใบหนึ่งมันก็อนิจจังแล้วเห็นอนิจจังแล้วเห็นไหมล่ะเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายแล้วเห็นไหมล่ะนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นครูสอนเราได้ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักโอปนิโกน้อมเข้ามาที่ตัวของเราเองถ้ามันเราไม่รู้จักน้อมเข้ามาที่ตัวเราเองเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นมันไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรเลยเห็นคนแก่ก็สักแต่ว่าเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บก็สักแต่ว่าเห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็สักแต่ว่าเห็นคนตายมันไม่มีประโยชน์แก่นสารสาระอะไรก็เรื่องของคนทั้งคนนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเรื่องของเราแล้วโอปฏิโกน้อมเข้ามาที่ตัวของเราเป็นยังไงตัวของเราก็ต้องแก่ไม่ใช่หรือตัวของเราก็ต้องเจ็บไม่ใช่หรือตัวของเราก็ต้องตายไม่ใช่หรือก็เมื่อเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมีอะไรที่เราจะไปฝากเป็นฝากตายได้ล่ะมีอะไรที่เราจะประมาทนอนใจได้ล่ะมันไม่มีอะไรให้เราประมาทนอนใจได้เลยให้เราไม่มีอะไรให้เราฝากเป็นฝากตายได้เลยก็เมื่อมันไม่มีสิ่งใดให้เราฝากเป็นฝากตายได้ทำไมเราไม่รีบเร่งหาสิ่งที่จะมาฝากเป็นฝากตายได้เราพระพุทธเจ้าชี้บอกทางอย่างสมบูรณ์แล้วก็คือข้ออัดข้อธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละธรรมมาที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศสอนโลกนั่นแหละจะเป็นที่ฝากเป็นฝากตายแก่เราได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านพูดเราอย่าพาประมาทนอนใจยิ่งโอกาสนี้เป็นโอกาสดีของพวกเรามาช่วงนี้ก็รู้สึกว่าโล่งๆว่างๆเหมาะต่อการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะเป็นสัปปายะการคุกคีการพลุกพล่านกันอะไรต่ออะไรก็ลดน้อยลงเรื่อยด้วยโรคโควิดมันเปิดโอกาสให้พวกเราเพราะฉะนั้นเราก็เอาวิกฤตเนี่ยมาเป็นโอกาสในการรีบเร่งประกอบความภาคความเพียรขึ้นมาถ้าเราอบรมสร้างจิตสร้างใจของเราให้มีหลักธรรมขึ้นมาแล้วอยู่ที่ไหนมันก็อบอุ่นอยู่ที่ไหนมันก็เบิกบานอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ในท่ามกลางแวดล้อมของอะไรต่ออะไรรอบตัวของเรานี่แหละแต่จิตนี้จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เลยจะไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นเมื่อจิตนี้ไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นเราก็ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นแหละได้ด้วยความแยบคายรอบคอบอันนี้แหละคือมีปัญญาแหละปัญญาที่จะแก้ไขปัญญาที่จะชำระ
สิ่งต่างๆทั้งหลายเราก็จะดำเนินชีวิตไปด้วยความก้าวหน้าเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทั้งในการดำเนินชีวิตภายนอกและทั้งในการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งก้าวไปสู่ความเป็นบุคคลผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงนี่แหละอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของพวกเราอย่างไม่นอนใจไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโอกาสนี้แหละต่างท่านต่างคนให้ต่างรีบเร่งประกอบความภาคความเพียรให้มากให้ยิ่งสิ่งใดก็ตามที่ไม่จำเป็นออกไปเกี่ยวข้องคุกคีกับที่นู่นที่นี่ไม่ว่าในตลกตลาดอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยทั้งนี้เราก็ต้องรู้จักสำรวมรู้จักระมัดระวังรู้จักลดลงอะไรต่ออะไรก็ตามที่จะไปเกี่ยวข้องที่ไหนให้พยายามลดลงไปเรื่อยไปถ้ามันไม่จำเป็นถ้าว่ามันจำเป็นมันขาดไม่ได้อันนั้นก็ว่าไปอีกอย่างนึงก็ให้มีความระมัดระวังอย่าประมาทอย่านอนใจเท่านั้นแหละแต่ถ้ามันไม่มีอะไรจำเป็นอย่าไปสร้างความจะอย่าไปสร้างขึ้นมาอย่าไปปรุงแต่งขึ้นมาในช่วงนี้เพราะก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าถ้าประมาทนอนใจแล้วเนี่ยเราอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่หมู่เพื่อนได้ไม่ใช่มันเดือดร้อนแต่ตัวเราเองคนเดียวเพราะถ้าเราประมาทพลาดพังเราไปเอาโรคมาสักคนเดียวเนี่ยเราจะมาปล่อยให้หมู่แจกให้หมู่เพื่อนอีกมากมายไกลกองเพราะอยู่ร่วมกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้ในการอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีความใกล้ชิดบ้างมีอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทนอนใจแล้วก็ให้ทุกท่านทุกคนต่างรีบเร่งประกอบความภาคความเพียรเอาจริงเอาจังไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้เจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อรับพรเด้อรับพรยะถาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานหังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยะถามณิโชติราโสยะถาเตโยวิวัจจันโตสัมภโรโควิดันตุมันเตภวัตวันตารายโยสุขีกายโกยภาวาภิวันธนาสิริสานิจังทายปัจจายโนใจตารโยธรรมายทันติอายุวันโนยสุขังภารังอายุโดภารโดทีโรยวันนาโดปฏิภาณโดยสุขัสดาตะเมธาเวสุขัสโสอธิคัจเตอายุงกตวันภารังวันนังสุขันจะปฏิภาณโดยดีขายโยยายสวาโหติยะทายะโทปาปัจเตนติภวะตุสาปบังการังประคันตุสาปเดวตาสัมภาบุทธานุภาเวนายสทาโสติภวันตุเตมภาวะตุสาปมังการังระคันตุสาปเดวตาสัมปธรรมานุภาเวนายสทาโสติภวันตุเตมภาวะตุสาปมังการังระคันตุสาปเดวตาสัมปสังฆานุภาเวนายสัทธาสวติภาวันตุเตจัดอาหารทานกันเด้อจัดอาหารทานกันแบ่งปันกันไปดูแลชั่วทั่วถึงเด้อดูแลจัดอาหารทานกันอาหารกันซะก่อน